สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวประจำวันดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8เมษายนครับก็เป็นวันที่มีดาวพัฒนามีหุ้นรอบโลกนะครับซึ่งตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็กลับมาเปิดกันแล้วนะครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะหยุดราชการหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ยังมีฮานอยที่ให้ลงทุนกันทุกวันเลยนะครับก็ติดตามช่วงท้ายๆนะครับเราพัฒนาเข้ามานะครับตั้งแต่งวดวันที่1เมษายนวันที่1วันจันทร์นะครับเมษายนวันพุธที่3แล้วก็วันศุกร์ที่5ที่ผ่านมาล่าสุดวันศุกร์ก็เข้า68นะครับที่ผมให้ทั้งรูดทั้งเจาะก่อนหน้านี้ก็ทั้งวันพุธและวันจันทร์โดยเฉพาะวันหวยออกก็เลขดาวประจำวันเราก็เข้าทีละเกินนะครับวันนี้เลขบนเป็นราชาเลขเลขล่างเป็นสมโนเลขนะครับสมโนเลิกก็หมายถึงนะครับเลิกแห่งความสุขสงบเรียบง่ายตรงนี้ก็ลงทุนกันโดยนะครับใช้ตัวเลขของผมไปลงทุนแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะครับเลขที่วางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกนะครับฮานอยราวพัฒนาก็นำเลขในแต่ละชุดไปลงทุนได้เลขไหลเลขเข้าทั้งวันก็ได้ค่ากับข้าวกันนะครับสมโนเลิกเลขแห่งความสุขความสงบแล้วก็เรียบง่ายดาวเจ้าเลขจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับก็ดาวประจำวันจะเป็นดาวพุธเลข4ดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวจันทร์นะครับ1 2ส่วนดาวโชคลาภนะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสกับดาวศุกร์5 6ก็เป็นคู่ที่สวยทั้งคู่เลยนะครับการเงินก็เป็นสุริยันจันทานะส่วนโชคลาภก็จะเป็นคู่เห็นความสำเร็จนะครับ56นะครับเบอร์มือถือมักจะลงท้ายด้วย5665กันนะครับหุ้นฮานอยราวผังกลางผมเลือกตัวเลขมาให้2เลขส่วนถ้าเกิดเป็นในกลุ่มก็ผมก็จะเจาะตามช่วงเวลาตามสถิติของแต่ละหุ้นนะครับของแต่ละหวยนะครับหุ้นรอบโลกก็จะเป็นชุดหนึ่งฮานอยก็จะเป็นชุดหนึ่งลาวก็จะเป็นชุดหนึ่งนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ออกครับเลขไหนเหมาะกับหุ้นตัวไหนนะครับหวยตัวไหนเราก็จะคัดกรองให้มันเหมาะสมให้มันโฟกัสลงไปสนใจนะครับถ้าดู YouTube แล้วยังไม่มั่นใจหรือว่าตัวเลขยังเขาเรียกว่ากว้างเกินไปการให้ตัวเลข2ตัวแล้วต้องไปซื้อทุกหวยทุกหุ้นเลยเนี่ยมันกว้างเกินไปก็สามารถติดต่อเข้ากลุ่ม VIP ได้นะครับแอดไลน์ไปที่ call center เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0661462286แล้วก็0661642286ไปได้คู่แฝดกัน146กัน164นะครับแอดไลน์มีน้อง call center คอยบริการดูแลให้นะครับก็ผังดาวของผมก็หุ้นฮานอยราวให้รูด45นะครับรูด45นะครับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็สามารถเอา45ไปลงทุนได้ทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งเราเลยแล้วก็ลุ้นให้เข้าไหลทั้งวันเข้าหลายๆหุ้นนะครับเข้าหลายๆเด้งด้วยนะครับรูด45เจาะ41 42 45แล้วก็46 3ตัวนะครับ412 415แล้วก็416ก็ไปดูผังนะครับเลขประจำวันของอาจารย์โอนะครับเลขเจาะนะครับวันจันทร์ฮานอยพิเศษจันโหให้เด่น3 2นะครับ2 9 3 5 0 3ฮานอยปกติจันโหให้เด่น7 4ให้เจาะ5 1 3 2 4 4 7 4ฮานอย VIP อาจารย์โหให้เด่น9 6นะครับเจาะ6 0 3 9 1 9 3 6ลาพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น73เจาะ73 32 1987นะครับก็ต่อกันด้วยผัง
วิเคราะห์ราวพัฒนาเลยนะครับก็การวิเคราะห์ราวพัฒนานี้ก็ใกล้เคียงรัฐบาลไทยมากเลยเพราะผมก็จะวางเลขนะครับโดยเอาลัคนาเนี่ยไปวางเพื่อจะหาลัคนาแล้วก็ไปดูดาวจรที่จักรราศีนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปดูคุณสมบัติดาวแล้วก็ไปดูไส้ในที่ระหว่างจักรครับเพื่อที่เราจะไปดูคุณสมบัติดาวด้วยว่าดาวนะครับทั้งจักรราศีและระหว่างจักรเนี่ยทั้งเนื้อนอกและไส้ในเนี่ยดาวดวงไหนมีพลังเราก็เลือกออกมา6ดวงมาวางในช่อง6ช่องให้ตรงกับราวพัฒนาแล้วก็4ช่องนะครับที่จะไปลุ้นเลข4ตัว3ช่องก็ที่จะไปลุ้นเลข3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับทีมงานเอาผังพลังดาวคุณสมบัติดาวขึ้นมาเทียบเลยนะครับตั้งแต่ดาวพฤหัสเลข0ถึงดาวพฤกษ์เลข9นะครับดาวโคจรที่จักรราศีได้คุณสมบัติอะไรแล้วก็ในเนื้อในในไส้ในระหว่างจักรได้คุณสมบัติดาวอะไรเนี่ยดูประกอบไปด้วยได้เลยนะครับผมก็เลือกออกมาแล้วนะครับเกรด A 6ดวงไปวางไว้6ช่องด้วยกันนะครับดาว6ดวงนะครับก็ได้ดังนี้นะครับช่องที่6เป็นดาวเสาร์เลข7ช่องที่5เป็นดาวอังคารเลข3ช่องที่4เป็นดาวพฤกษ์เลข9ช่องที่3เป็นดาวจันทร์เลข2ช่องที่2เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ช่องที่1นะครับเป็นดาวพฤหัสหูเลข8 4ตัวนะครับก็เอาเลข4ช่องหลังที่เด่นๆเนี่ยมาวางไว้เลยนะครับก็ได้แก่เลขดาวพฤกษ์เลข9ดาวจันทร์เลข2ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสหูเลข8 9 2 5 8 3ตัวนะครับ3ตัวบน2 5 8 6กลับนะครับเดี๋ยวถูก3ตัวตรงมาก็จะได้เป๊ะปังกันหน่อยนะครับ2ตัวบนตักออกมานะครับคือ5กับ8นะครับ5กับ8 2ตัวล่าง9 2 2 9นะครับ9 2 2 9ข้างบนให้วิ่งรูท5นะครับวิ่งรูท5เจาะบนนะครับ5 2 5 3 5 7 5 9ข้างล่างให้วิ่งรูท2นะครับนะครับวิ่งรู2เจาะล่างนะครับ2 3 2 5 2 7แล้วก็2 9นะครับ2 5 2 3 2 5 2 7 2 8แล้วก็2 9นะครับครบแล้วนะครับสำหรับราวพัฒนาก็วันนี้วันจันทร์ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็มีกำไรกันเยอะๆนะครับตามฤกษ์ของวันเลยแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะร่วมทำบุญนะครับผมก็เดินทางไปนะครับติดต่อนะครับเพื่อที่จะมัดจำเงินนะครับที่จะถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็ไปถามราคาแล้วก็ให้เจ้าของเขาได้มั่นใจว่าเราจะไปถ่ายแน่ๆเขาจะได้ไม่ไปขายซะก่อนนะครับบางทีเขาเดือดร้อนเงินเนี่ยเขาก็จะเอาไปขายที่โรงฆ่าสัตว์เลี้ยงมาตั้งหลายปีเขาก็รักแล้วก็มีความผูกพันแล้วครับแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีบางทีนะครับการเงินขัดสนแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องขายโคกระบือไปนะครับตามเขาเรียกว่าโรงฆ่าสัตว์นั้นเราไปถ่ายชีวิตก็ช่วยชีวิตนะครับต่อชีวิตนะครับให้กับพวกเขาครับก็ไปคุยแล้วก็จะต้องมีเงินมัดจำครับอย่างน้อยเราก็ให้เขามั่นใจว่าเราจะไปไถ่แน่ๆท่านที่สนใจก็สามารถร่วมบุญกันถ่ายชีวิตโคกระบือได้นะครับในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันได้เรื่อยๆสนใจติดต่อเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ call center นะครับแจ้งว่าอยากร่วมทำบุญนะครับเราจะได้นะครับร่วมบุญต่อบุญไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวคงสุดท้ายออกก็เดี๋ยวผมก็จะได้มาสรุปตัวเลขให้กับสมาชิกที่ดูรายวันด้วยแล้วก็ดูนะครับคงสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลด้วยนะครับท่านที่จะฝากไหว้ครับพระราหูทรงยศก็ยังฝากไหว้อยู่นั้นได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษาเพื่อเราจะได้นะครับบูชาพระราหูแล้วก็จะได้มีโชคมีลาภกันเยอะๆท่านที่สนใจที่จะ
ปากไหว้พระรูปทรงยศนะครับใครหลายคนก็ไหว้มา 2-3 ครั้งแล้วมีความเชื่อมั่นก็ไหว้แล้วก็เข้ากันอย่างต่อเนื่องนะไล่มาตั้งแต่นะครับ95เลยนะพระเกศที่เป็นพระราหูทรงยศแล้วก็มาเป็น79นะ78นะแล้วก็เลข8นะครับ81ที่ออกไปงวดวันที่1เมษายนงวดนี้หวังใจว่าจะเข้าชุด789ก็ตัดออกมาได้3ตัว3คู่นะครับ78 79แล้วก็89โดยเฉพาะ89ที่เรายังตามอยู่78 79ออกไปแล้วแต่มีโอกาสออกซ้ำนะครับฉะนั้นท่านที่สนใจจะฝากไว้ก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าจะเช่าของมงคลครับก็มีทั้งกระจกนะครับ8เหลี่ยมกระจกพระราหูนะครับเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็นะครับจะเป็นในเรื่องของหิน85พระราหูประจำวันเกิดนะครับองค์ขนาดประมาณ5นิ้วนะครับสวยงามมีนะครับลูกแก้วนะครับลูกแก้วพญานาคนะครับซึ่งสมัยก่อนหางขององค์พระราหูก็เป็นหางพญางูนี่แหละลูกแก้วก็จะเป็นสีประจำวันเกิดของท่านนะครับทั้ง7วันรวมทั้งวันพุธกลางคืนด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับองค์พระราหูประจำวันเกิดนะครับกระจกพระราหูกระจกแปดเหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคหรือใครที่อยากจะเข้ากลุ่มตัวเลขรัฐบาลตัวเลขรายวันก็ติดต่อ call center ด้วยเช่นกันตอนนี้เบอร์มงคลนะครับใกล้หมดแล้วนะครับราคา 2,900 บาทเน้นการเงินและโชคลาภนะครับถ้าหมดแล้วก็เสียดายนะครับเพราะว่าพอไม่มีเบอร์หลายสมาชิกหลายท่านก็ถามว่าอยากเช่าเบอร์นะครับยังมีอีกไหม 2,000 กว่าบาทพอไปถามที่อื่นแล้ว 5,000 บ้าง 7,000 บ้างนะครับถ้าเบอร์หมดก็บางทีไปซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะแพงถ้าแพงเหมือนเราขายของเนี่ยถ้าต้นทุนเรามาแพงเราจะขายถูกมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมาชาร์จมาบวกเพิ่มมันก็จะเป็นภาระมันก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่าสมาชิก FC ก็จะต้องไปแบกต้นทุนหรือว่าต้องไปซื้อของแพงตรงนั้นในเวลาที่ผมนะครับติดต่อแล้วก็ได้เซตถูกๆมาก็ไม่ได้บวกราคาเยอะนะครับสนใจเบอร์มงคลโชคลาภการเงินก็ติดต่อที่ call center ตอนนี้มีคนยังถามว่าอาจารย์ยังรับดูดวงอยู่ไหมยังรับอยู่ครับจนถึงช่วงปลายเดือนเมษาเลยนะครับช่วงสงกรานต์ได้เช็คช่วงปีใหม่ไทยว่าในช่วงนี้ดวงชะตาเราอีก 2-3 เดือนจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีโชคกันบ้างไหมแล้วก็เรื่องการเงินเราจะดีขึ้นบ้างหรือยังนะครับก็สามารถเช็คดวงเข้ามาได้นะใครดูดวงผมก็จะแถมเลขรัฐบาลให้นะครับสรุปเลขไปให้24งวดเลยนะครับก็สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้เลขรัฐบาลคลิปออกแล้วนะครับมีคนดูทะลุ 20,000 ไปแล้วงวดนี้16เมษายนผมมั่นใจว่านะครับเลข8จะเข้าเป็นงวดที่3ในผังผมจะเข้าเป็นงวดที่5ติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังไงท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับที่อยู่ข้างล่างคลิปนะครับตรงขอบซ้ายมือที่เขียนว่า Subscribe นะครับกดเข้าไปจะมีกระดิ่งแล้วกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งนึงเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันตอนนี้ขาดไม่กี่ร้อยคนก็จะทะลุ 400,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ทำงานมา10ปีก็ของผมไม่ค่อยได้โฆษณานะครับก็ถ้าคนมาดูแล้วชอบเห็นว่ามีหลักการแล้วก็มีเขาเรียกว่าอิทธิพลของดวงดาวมีพลังในหลายงวดก็ดาวก็เข้าตามวิถีทางของเขาก็ทำให้เรามีโชคกันนะครับไม่ได้แม่นทุกงวดนะแต่ว่าส่วนใหญ่พลังดาวเนี่ยก็เขาก็จะเดินตามวิถีทางโคจรของเขาเนี่ยแหละบางครั้งผมเองก็หลุดบ้างผิดพลาดบ้างนะครับดาวที่มีพลังเราก็บางทีเราก็นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกดาวที่ให้มันน้อยที่สุดคือเลือกเลขให้น้อยที่สุดนี่แหละบางทีเราก็ตัดเลขที่มีพลังออกไปเหมือนกันนะครับไม่งั้นเลขมันก็จะเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าดีนะครับเพราะว่าดาวที่เราดูแล้วว่ามีพลังในแต่ละงวดเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดเลยอย่างงวดเขาก่อนนู้นนะนะครับออก359 395หลายท่านนะครับไม่ได้ถูก3ตัวกันมานานก็ถูกกันนะครับได้เป็นกอบเป็นกำในเนื้อเน้นๆกันไปส
สองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยส่วนมากมันก็จะเข้าบ่อยแต่สามตัวเนี่ยถ้าดาวเข้ามาพร้อมเพียงกันเนี่ยเราก็เป๊ะปังเลยแหละมันงวดที่16นี่ผมก็คิดว่ามีเลขหลายเลขที่กำลังจะย้ายน่าจะทิ้งทวนน่าจะโชว์พลังกันเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาสรุปให้ทีละกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพุธนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้วันจันทร์เดี๋ยววันพุธเราเจอกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ขอให้เราพัฒนาเข้าต่อเป็นงวดที่4งวดที่5เหมือนกันนะผมเข้ามาตั้งแต่งวดวันที่1เมษายนนะครับงวดวันที่3เมษายนงวดวันที่5วันนี้วันที่8ละเป็นงวดที่4ก็ขอให้เข้าแบบตรงๆไม่ต้องกลับนะครับอย่างน้อยผมก็อยากให้ขยับเป็น3ตัวบนด้วยนะเราจะได้ถูก6กับ3ตัวเต็งกันโอเคพบกันใหม่ในวันพุธนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคสวัสดีครับ